ในมุมของประเทศไทยเราเองเนี่ยครับเราต้องมั่นใจก่อนว่าเราเป็นประเทศแรกๆนะครับที่มีมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองทั้งที่สนามบินแล้วก็ที่สนามพยาบาลตั้งแต่วันที่3มกราคมนะก่อนอีกหลายๆประเทศเองนะฮะแปลว่าเราให้ความสำคัญนะแล้วเรายังเป็นประเทศแรกนะครับที่ตรวจเจอผู้ป่วยนอกประเทศจีนนะครับก็คือในวันที่8มกราคมที่มีนักท่องเที่ยวจีนเดินมาทางมาแล้วก็มีไข้ที่สนามบินถูกแยกมาตรวจรักษานะครับแล้วก็พบว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับแถลงข่าวในวันที่13มกราคมนะฮะโดยเป็นประเทศแรกที่ประกาศว่าเราพบผู้ป่วยนอกประเทศจีนซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่ระบาดนะครับแล้วเราก็มีผู้ป่วยเยอะมาต่อเนื่องนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศนะครับก็มีประเทศเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยเห็นว่ามาตรการเราเข้มมาตลอดนะครับการที่เราทำเร็วเนี่ยประชาชนก็จะรับรู้เร็วแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญพูดง่ายคือตื่นก่อนนะครับตื่นก่อนนี่ก็จะต้องทำอะไรได้มากกว่าคนที่ตื่นทีหลังนะครับโดยทั่วไปนะฮะที่มันก็ทำให้ทั้งระบบของเราอะสนามบินนะฮะต่อมาก็ขยายไปท่าเรือด้วยนะโรงพยาบาลนะครับประชาชนชุมชนนะรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยลุกขึ้นมาทำอะไรเต็มไปหมดเลยในเชิงป้องกันคือเฝ้าระวังอย่างเดียวเนี่ยรู้ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่การป้องกันร่วมด้วยนี่สิทำให้ปัญหามันลดลงนะที่ผมต้องถามกลับไปนะไอ้ประเทศเหล่านั้นที่ถามเราเนี่ยนะเขาทำอะไรในเชิงป้องกันที่สะท้อนว่ามันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการลดการแพร่เชื้อนะครับส่วนใหญ่เขาก็เฝ้าระวังนะครับแต่การป้องกันเราก็ทำเร็วกว่าที่อื่นนะความหนักใจผมอันหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะครับวันนี้ไม่มีผู้ป่วยอยู่ในมือให้แถลงครับคือเราตรวจคัดกรองมากขึ้นถ้าใครดูกราฟเอ้มีกราฟหรือเปล่าแท่งเมื่อวานเนี่ยเราคัดกรองเพิ่มขึ้นอีก2เท่าเพราะเราขยายนะขยาย8จังหวัดคนไทยไม่ต้องไปต่างประเทศนะมารับการตรวจมากขึ้นคนกลับจากประเทศที่เราบอกว่าถ้ากลับมาจากประเทศที่กำลังมีการระบาดในประเทศของเขาเช่นญี่ปุ่นสิงคโปร์นะซึ่งขณะนี้เขามีนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเขาจะมีตลอดไปนะถ้าเกิดเขาทำได้ดีเดี๋ยวมันก็จะไม่มีนะฮะเราก็ตรวจเพิ่มนะมีคนไทยกลับมาจากประเทศนี้ก็มาขอตรวจเมื่อวานนี้เราตรวจมากขึ้นแต่เราหาไม่เจอนะจะให้ผมทำไงดีฮะตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเราก็อยากจะให้รู้ว่ามีสถานการณ์ของการติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่แน่นอนนะครับนักท่องเที่ยวจีนนี่ลดลงไป 90% นะตอนนี้ไปเดินตามห้างเนี่ยไม่ได้ยินเสียงแล้วนะสมัยก่อนนี้ถ้าไปใครมาพูดใช่ไหมนักท่องเที่ยวตอนนี้ลองไปสิครับห้างดังๆนะไม่ค่อยมีคนละมันก็ตรงไปตรงมาครับเมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ระบาดเข้ามาถูกไหมฮะเราก็ไม่มีผู้ป่วยกลุ่มนี้แล้วตอนหลังเราดูสิครับเราก็พบคนไทยป่วยมากขึ้นเพราะเราค้นหามากขึ้นแต่ขณะนี้มันก็เริ่มไม่มีแล้วอะเพราะว่าโรคไม่เข้ามาไม่มีการแพร่ต่อมันก็เลยหยุดนะฮะที่ผมคิดว่าตรงนี้เราก็ช่วยกันดูแล้วกันนะฮะว่าถ้ามีตรงไหนเราจะปรับปรุงระบบเราให้ดีขึ้นได้อีกนะครับแต่จริงตอนนี้ที่หนักใจคือไม่มีผู้ป่วยให้รายงานอะไรใหม่มีแต่รายงานกลับบ้านนะครับอาจารย์ยืนยันว่าเรารายงานตามข้อความเป็นจริงใช่ไหมคะอาจารย์ต้องยืนยันเลยนะครับในนามกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไม่มีนโยบายเรื่องการปิดบังเลยนะครับทุกรายเนี่ยเราทำการค้นหาและแถมค้นหาให้วงกว้างมากขึ้นด้วยท่านอธิบายง่ายๆเลยว่าเราเป็นประเทศแรกนะครับที่บอกว่ามีที่รายงานว่ามีผู้ป่วยนอกประเทศจีนนะครับทำให้ทั่วโลกเนี่ยเขาตื่นตัวเขาตระหนักนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญต้องเรียนเนี่ยว่าถ้าจำได้เนี่ยรายแรกๆของ35รายรายต้นๆเนี่ยเป็นรายที่นำเข้าทั้งหมดเลยถูกไหมครับถ้าตอนนั้นเนี่ยเราไม่คัดกรองเราไม่เฝ้าระวังอย่างเข้มข้นณขณะนี้เนี่ยคนอาจจะมีการแพร่นะฮะจนเป็นร้อยเป็นพันไปแล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันติดต่อจากคนสู่คนถ้าเราเฝ้าระวังหรือเราเข้าควบคุมไม่ดีเนี่ยคนหนึ่งก็จะแพร่ไปอีก 1-2 คน 1-2 คนแพร่ไปอีก 2-4 คนแต่เราทำในประเทศแรกๆดังนั้นเนี่ยจุดแพร่เชื้อของคนรายต้นๆเนี่ยเราควบคุมได้หมดนะครับถามว่าคำถามที่ทางผู้สื่อมวลชนถามมาเนี่ยเราเอามาตระหนักหรือมาคิดไหมนะครับเอามาคิดว่าเอ๊ะทำไมเราตรวจแล้วเนี่ยพบได้น้อยหรือไม่เจอนะครับนอกจากการที่จะยืนยันว่าเราไม่ได้ปิดบังข้อมูลแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำคือเพิ่มกลุ่มเสี่ยงนะครับเพิ่มการเฝ้าระวังจากผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นๆอีกเข้าไปขณะเดียวกันเนี่ยในกลุ่มคนที่ไม่สบายนะครับมีอาการปอดอักเสบเฉียบพลันรุนแรงถึงแม้ไม่มีประวัติเสี่ยงเราก็ตรวจนะครับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เราตรวจเพิ่มและที่สำคัญคือวันนี้เนี่ยตามที่ท่านอาจารย์สมพลบอกไปแล้วเราเพิ่มคลินิกไข้หวัดใช่ไหมครับตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อเป็นจุดคัดกรองและจุดเฝ้าระวังเพิ่มขึ้น
ะครับหลักการของเรื่องนี้คือว่ายิ่งเราค้นหาเพิ่มเท่าไหร่เนี่ยโอกาสพบยิ่งมีเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดเราไม่ค้นหาหรือเราไม่ตรวจก็จะไม่เจอนะครับดังนั้นเนี่ยขอให้ความมั่นใจว่าเราเนี่ยเน้นเรื่องการค้นหาการเฝ้าระวังไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงนะครับรวมถึงในกลุ่มอาการคนไข้ที่มีความเสี่ยงทั้งหมดนะครับ